สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้มีพัสดุอีกหนึ่งกล่องนะคะส่งมาให้บ้านไร่วังพยอมนะคะมาจากช่อง SMK เกษตร Family นะคะของยายสมนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีอะไรส่งมาให้บ้านไร่วังพยอมนะคะวันนี้ฝนตกมาอากาศก็ร้อนแถมยังมีความไม่สบายใจสุนัขที่บ้านโดนยาเบื่อนะคะยังไม่เจออีก4ตัวนะคะเจอไปแล้ววันนี้เจอไปแล้ว1ตัวที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะส่วนครั้งก่อนนั้น3ตัวนะคะดูสิยายสมส่งอะไรมาให้บ้านไร่วังพยอมโอ้โหกระดาษห่อของบ้านไร่วังพยอมกลับมาหาบ้านไร่วังพยอมอีกแล้วอีกแล้วแพมแพมจ้าเอจ้าเอจ้าเอโอ้โหบอนสวยบอนสวยมากมากยกให้ทั้งหัวยกให้ทั้งกระถางเลยขอบคุณยายสมนะคะ SMK เกษตร Family นะคะส่งบอนสีบอนโบราณนะคะมาให้บ้านไร่วังพยอมนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะบอนสีแดงจับใจเลยนะคะเดี๋ยวต้องลงกระถางปลูกเลยสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะยายสมโอ้โหขอบคุณมากๆเลยอุ้ยใบงอนๆให้มา3ต้นนะคะนี่ค่ะให้มา3ต้นอย่างสวยๆเดี๋ยวลงกระถางเลยนะคะนี่ค่ะหัวเง่าเขาก็พอสมควรนะคะแต่รากของเขาสงสัยจะต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเขาช้ำแล้วนะคะอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อสักพักนี่นะคะกำลังฝนตกรินรินเลยนะคะก็มีบริษัทขนส่งบอกว่ามีพัสดุมานะครับเห็นคนส่งพัสดุวันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งคำพูดจาทั้งมารยาทบอกได้เลยนะคะว่าขอชมเชยบุรุษผู้ส่งพัสดุนี้มากๆเลยนะคะว่ามารยาทดีมากๆเลยตั้งแต่ที่ได้รับพัสดุมานะคะเพิ่งมีคนนี้นะคะที่ว่ามารยาทดีและก็น่ารักที่สุดเลยนะคะกับการพูดจาของการบริการนะคะอันนี้ใบเขาหักนะคะก็จะตัดทิ้งนะคะอันนี้ก็ใบเขาเหลืองแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะถ้าเราปล่อยไว้จะกลายเป็นการถ่วงอันนี้รากเน่าแล้วนะคะตัดออกก็ขอบคุณยายสมมากๆเลยนะคะที่กรุณาส่งบอนสีสวยๆบอนโบราณสีสวยๆแบบนี้นะคะอ
คะว่าบอนเขาใบสวยมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะบอนสีของเกษตรฟอร์มารี่SMK เกษตรฟอร์มาลีนะคะบอนโบราณสีแดงๆสดๆแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะก็ฝากขอบคุณ SMK เกษตรฟอร์มาลีนะคะที่ส่งบอนโบราณมาให้บ้านไร่องพยอมนะคะก็จะรับดูแลเป็นอย่างดีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ